ีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะนับวันนะคะคนกรุงเทพจะมีเวลาน้อยลงมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากภารกิจที่รัดตัวการทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะแล้วก็การจราจรที่ติดขัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมาทำอะไรส่วนตัวเนี่ยคงจะหาได้ยากมากอย่างเป็นต้นว่าเรื่องของการล้างรถเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่งรถเข้าไปที่ศูนย์บริการล้างรถอาชีพนี้จึงเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวอาชีพที่ว่าคืออาชีพรับล้างรถค่ะตามหลักของการค้าขายนั้นนะคะถ้าความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตย่อมผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกิจการล้างรถในรูปแบบต่างๆจึงเป็นกิจการที่ทำกำไรให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นๆได้เป็นอย่างดีในอย่างที่มีปริมาณรถมากเช่นนี้สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการนั้นนะคะมีหลายแบบให้เลือกตามความพอใจค่ะไม่ว่าจะเป็นตามสถานีบริการน้ำมันหลากหลายยี่ห้อหรืออาคารจอดรถของศูนย์การค้าและสำนักงานต่างๆนะคะนอกจากจะมีสถานที่ล้างทำความสะอาดรถแล้วควรจะมีที่นั่งพักสำหรับเจ้าของรถเป็นอาคารถาวรหรือกึ่งถาวรเช่นเต็นท์แต่ถ้าเป็นกิจการที่อยู่ในอาคารจอดรถเจ้าของรถอาจไม่รอเพราะสามารถไปทำธุระที่ศูนย์การค้าหรือสำนักงานพอเสร็จก็มารับรถได้ทันทีดังนั้นผู้ที่คิดอยากจะลงทุนทำกิจการแบบนี้สามารถเลือกทำเลได้ตามความพอใจนะคะโดยดูจากทุนที่มีอยู่การลงทุนกิจการล้างรถค่อนข้างจะสูงพอสมควรทีเดียวละค่ะเพราะอยู่ในราคาเหยียบแสนบาทแต่ผลตอบแทนนี่ก็คุ้มค่าที่จะคืนทุนในเวลาไม่นานนักนะคะการเรียนรู้ลักษณะรถต่างๆและวิธีการล้างนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ดำเนินกิจการนี่ควรจะศึกษาไว้ที่สำคัญนะคะควรคิดเสมอว่ารถของลูกค้าก็เหมือนรถของเราที่อยากจะให้สะอาดมากที่สุดวิธีการล้างนั้นก็สามารถศึกษาได้จากกิจการล้างรถต่างๆแล้วนำมาปรับเป็นวิธีการของเราเองและการฝึกฝนแรงงานคนทำที่ควรฝึกอย่างแรกนะคะก็คือความซื่อสัตย์และการมอบหมายความถนัดในหน้าที่ของแต่ละคนค่ะผู้ชมคะการล้างรถเนี่ยนะคะเมื่อรอรถมาทิ้งไว้ให้เขาล้างเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสามารถจะไปทำอะไรก็ได้นะคะเพราะนั้นจึงได้รับความสะดวกสบายมากดังนั้นศูนย์บริการล้างรถเนี่ยจึงเป็นศูนย์ที่สามารถจะทำรายได้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าคุณสนใจอยากจะมีอาชีพนี้บ้างนะคะติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวจะมีสาระอะไรต่างๆมาฝากค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ